กระเทียมป่าค่ะทุกคนนี่กำลังเป็นเมล็ดนะคะเห็นเนาะกระถินกำลังแตกยอดเลยค่ะทุกคนต้นสตรอเบอรี่ปลูกใส่กระถางนี่สวยๆค่ะเบิ่งหน่อยเดี๋ยวจะพาชมหน้าบ้านนะคะคนขางบ้านมาตัดหญ้าให้ค่ะนี่ค่ะทุกคนต้นเอียงเนาะค่ะใครรู้ช่วยบอกทีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะวิไลซัพพลายยูเคค่ะทุกคนเป็นจะได้สบายดีกันหรือเปล่าคะวันนี้เช่นเคยค่ะทุกคนมากินตำแตงกันนะคะมื้อนี้บ่มีหยังกินกับตำแตงเลยค่ะทุกคนว่าจะต้มไข่ก็รู้สึกว่าบ่ค่อยอยากปันได้กับไข่กินกับตำแตงแต่ปกติก็กินนะคะบ่แม่นว่าบ่กินเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเห็นกินประจําแต่มื้อนี้รู้สึกว่าบ่ค่อยอยากไข่ต้มปันได้ค่ะก็เลยจะกินตำแตงกับขนมจีนค่ะทุกคนโอ้นี่เสร็จขนมจีนต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกินกับนี่นะคะแค่นี้ค่ะจะก็จะมีนี่แหละใส่แครอทได้จักหน่อยใส่กระเทียมหลายๆก็หูกลิ่นหนักมากเลยค่ะทุกคนก็เลยใส่พอประมาณนะคะเมื่อนี้อากาศเย็นๆนะคะมีลมมีแดดสักหน่อยแต่ว่าล่มๆค่ะลืมนี่บักม่วงค่ะวิไลไปร้านค่ะเมื่อวานบ่รู้ว่าเมื่อวานก่อนวันหยุดที่จริงนั้นลงตัวเองไป60,000ว่าถายุ่งมื้อนี้ถามมื้อนี้ยุ่งก็ตัวเองก็จะไปแต่ขาบ่ยุ่งก็สิบ่ไปก็อยากหยุดคือกันแต่เจ้านายเพิ่นก็บอกว่าคนมันพ่อแล้วบ่ต้องเฮ็ดดอกงานน่ะพอ60,000เฮ็ด50,000ก็พอเพิ่นบอกวิไลเนาะวิไลก็โอเคบ่เป็นหยังก็เลยว่าสิเพราะปกติที่เฮ็ดน่ะเพราะว่าเห็นว่ามันยุ่งก็เลยเฮ็ดแล้วก็อยากคือว่าอยากซอยโรงแรมน่ะสินะคะทุกคนมื้อใดทุกคนน่ะเขาเฮ็ดงานเขาบ่ได้เฮ็ดงานหลายมื้อบางมื้อเขาก็เฮ็ดบางมื้อเขาก็บ่เฮ็ดเขาจะเลือกมื้อจังซี่นะคะแต่พอเจ้านายเพิ่นคือจังเพิ่นบ่เข้าใจคนหลายก็จริงแต่คนน่ะเลือกมื้อทุกคนในการทํางานน่ะสินะมันบางมื้อมันก็ไปอยู่ร่วมกันหมดทุกคนแต่บางมื้อก็บ่ได้เฮ็ดร่วมกันน่ะสินะบางมือก็ขาดคนขาดนะสิคือหมู่บ้านนี่เวลาเฮ็ดงานไป21ห้องกับหาลูกค้าอยู่จังซี่นะคะแต่ก็ต้องเฮ็ดเขาไปเมียนให้ลูกค้าจังซี่นะแต่ก็มีลูกค้าให้เฮ็ดห้องแค่3ห้องแต่21ห้องนี่ก็คือเฮ็ดกันอยู่2คนจริงแล้วที่ทำงานวิไล21ห้องนี่ต้องเฮ็ดกันอยู่ประมาณ 3-4 คนเลยนะคะเพราะว่าวิหลังจากที่วิไลเฮ็ดห้องแล้ววิไลต้องค้นผ่าที่เฮ็ดห้องออกไปข้างนอกผ่าเป็นผ่าผู้ผ่ายังสกปรกจังซี่นะคะเฮาต้องค้นออกไปเองบ่มีไผค้นให้เฮาเสร็จแล้วก็เฮาต้องมาค้นผ่าที่เขาทรงซักมาแล้วน่ะผ่าผู้ผ่ายังซี่เฮ
ฮาต้องค้นไปไหวสต็อก2สต็อกอีกแล้วเฮาก็ต้องไปเฮ็ดห้องน้ําข้างล่างอีกหลังจากที่เฮาเฮ็ดห้องแล้วนะคะมันก็บ่แม่นแค่ห้องอย่างเดียวที่แล้วแล้วก็ต้องกลับแล้วโดยเฉพาะวิไลเวลาก็ต้องเฮ็ดหยังอย่างอื่นอีกเช็คของตรวจของแบบนี้นะคะมันก็หลายอย่างแต่เมื่อวานนี่มันบ่มีคนเฮ็ดมันมีแต่วิไลกับเด็กหน่อยอีกคนนึงก็เฮ็ดกันอยู่2คนวิไลกับพากันเล็งเฮ็ด21ห้องพากันเฮ็ดจนแล้วใบ3ค่ะ21ห้องนี่คือแล้วใบ3ใบ3 5นาทีพากันแล้วใบ3 5นาทีแล้วก็พากันไปค้นผ่าเสร็จแล้วก็พากันไปเฮ็ดค่ะเสร็จแล้วก็พากันไปเฮ็ดห้องน้ําค่ะมันก็จะมีห้องน้ําสําหรับลูกค้าข้างล่างจังซี่นะแล้วก็ห้องน้ําสตาฟห้องน้ําพนักงานแบบนี้นะคะห้องน้ําพนักงานมันก็บ่แม่นแค่ห้องเนาะค่ะก็แล้วพากันแล้วภายในประมาณ 4:00 นนิดๆนี่แหละเฮ็ดกันอยู่2คนเล้งว่าสั่นเด้ห้องน้ำอยากเข้าห้องน้ำก็จนกันอย่าเสียเวลาแต่เจ้านายน่ะยังบ่เห็นความดีของเฮาสุดๆเลยบัดนี้กับพนักงานซักผ้าก็บ่มีให้วิไลได้เป็นคนซักเงินก็บ่คืนให้บ่อยากคืนให้แต่ให้วิไลน่ะเป็นคนซักผ้าบ่แม่นหน้าที่ข่อยเด้อข่อยเฮ็ดก็เฮ็ดบางเทื่อข่อยบ่เฮ็ดก็ข่อยก็เว้าได้ว่ามันบ่แม่นหน้าที่ข่อยแต่ข่อยเฮ็ดให้โรงแรมซื่อๆมีแต่คนเครียดค่ะกับการทำงานในที่ตรงนี้แต่ละคนคือจังบ่มีความสุขแน่เบิ่งแล้วนะแต่เฮาก็พยายามแบบคือเป็นลูกน้องเขาเนาะเฮาก็ต้องอดทนต้องทำใจไปก็คือว่าแหละบางคนก็จะว่าดีกว่าบ่มีงานแม่นมันดีกว่าเฮาบ่มีงานอยู่งานตรงไหนมันก็มีปัญหากันหมดนี่แหละคืออย่างนึงที่วิไลสู่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเฮาสู่ได้ตรงนี้ตรงไหนเฮาก็เฮ็ดได้หมดค่ะทุกคนนั่นคือความคิดเนาะความสุขก็นี่แหละค่ะตําส้มตําทําขนมจีนกินถ้ามื้อใดว่างๆกับพาสามีไปเลาะพาสามีไปเบิ่งหนังเบิ่งนี่เฮาก็คลายเครียดไปจังซี่นะคะมื้อนี้ก็ไปทํางานค่ะวันนี้หยุด1วันก็พรุ่งนี้ก็จะไปทำงานยังหน่อยก็ที่ทำงานตรงนี้ก็เฮ็ดให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะจมไปกันสั่นแหละแต่มื้อบ้านนี่คุ้มค่ะทุกคนเหนื่อยได้ก็คุ้มค่ะคุ้มกับที่เราเหนื่อยเฮ็ดงานประมาณ6ชั่วโมงเหนื่อยก็คุ้มมีแรงทำงานต่อค่ะนี่เลยอย่างน้อยก็จงภูมิใจค่ะทุกคนที่เรามีงานทำเนาะคิดหาคิดแบบว่าพลังบวกนะคะทุกคนอย่าคิดแบบลบๆบอกตัวเองค่ะ บอกตัวเองค่ะทุกคนเราต้องสู้เราต้องผ่านมันไปให้ได้ผ่านมันไปได้เราก็จะสบายค่ะทุกคนแม่ค้าส้มตำนะคะทุกคนแม่ค้าส้มตำอีหลีค่ะทานจากคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นนะคะตำส้มตำเนี่ยพ่อก็ยังบ่กล้ากินนี่เลยตำแตงแซ่บๆมาทานด้วยกันแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะอ
ขออนุญาตนะคะเฮียหน่าเฮียดังเลยมาค่ะอร่อยค่ะทุกคนกำเองแซ่บเองเช่นเคยค่ะนี่ก็คืออาหารเย็นค่ะทุกคนพาทุกคนออกไปย่างเบิ่งดอกม่วงดอกไม้มื้อนี้นั่นแหละคือบรรยากาศแถวบ้านไว้ไล่นะคะบ่มีบักฮวงช่วงนี้กลับมาโหมดประหยัดค่ะทุกคนเพราะว่าจะไปอยากไปนะคะแต่บ้านไหนแต่ปันไดวะจะไปเมืองไทยเดือนธันวาค่ะก็เลยต้องประหยัดค่ะทุกคนพอกลับไปเฮือนก็อียังก็อยากซื้อเนาะอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้นั่นแหละค่ะอยากไปเฮ็ดบ้านแน่จักแบบว่าตั้งเสาก็ยังดีแบบนี้นะเดี๋ยวจะกินอีกคำแล้วก็จะขออนุญาตไปทานต่อนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหมดค่ะทุกคน